สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูผักสลัดในกะละมังแล้วก็ในกล่องโฟมนะครับจำไม่ได้แล้วว่ากี่วันน่าจะประมาณ30วันได้นะครับช่วงนี้นะครับสภาพอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะครับบางวันก็ฟ้าปิดทำให้ผักสลัดยืดนะก็จะเป็นอย่างที่เห็นอันนี้ได้ประมาณสัก30วันได้พอดีผมจำไม่ได้ว่ากี่วันทีนี้ไปดูรากกันครับรากผักเห็นว่ารากนะครับก็ยังขาวสะอาดนะครับก็บอกว่าต้นผักยังแข็งแรงอยู่นะครับถ้าเกิดรากดำเนี่ยต้องระวังนะครับว่าจะเป็นโรครากเน่าข้อดีของการปลูกผักสลัดในกล่องโฟมก็คืออุณหภูมิน้ำที่อยู่ในกล่องโฟมจะไม่ร้อนนะครับเพราะว่ากล่องโฟมค่อนข้างที่จะเก็บอุณหภูมิได้ดีนะครับแล้วก็แสงแดดส่องไปไม่ถึงทีนี้เรามาดูผักสลัดที่อยู่ในกะละมังกันชุดนี้ก็จะเป็นกะละมังชุด399นะครับเดี๋ยวมาดูรากกันฮะรากก็จะยาวหน่อยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าต้นนี้นะครับรากจะดำหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเจออากาศร้อนแล้วก็ต้นผักต้นนี้ไม่แข็งแรงนะครับก็จะทำให้นะจะสังเกตว่าเป็นต้นเล็กนะครับคือเป็นผักที่ไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เล็กแล้วพอเจออากาศร้อนๆก็จะทำให้รากไม่แข็งแรงก็จะทำให้มีโอกาสเป็นโรครากเน่าได้เดี๋ยวต้องแยกออกนะครับมาดูกระบะถัดไปนะครับก็จะเห็นว่ายืดกันเกือบทั้งกะละมังเลยก็ว่าได้รากก็โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ดำมากนะครับรากใหม่ก็กำลังที่จะแตกออกถ้าเป็นไปได้น้ำในกะละมังนะครับถ้าเปลี่ยนได้ทุกอาทิตย์ก็จะดีจะทำให้เราเซตธาตุอาหารให้พืชใหม่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าพืชดูดธาตุอาหารแล้วก็ขาดธาตุอาหารอะไรไปบ้างนะครับมาดูกะละมังสีดำกันนะครับกะละมังนี้นะก็พอๆกันนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนน้ำนะครับและดูน้ำมันจะสกปรกอันนี้ก็คือผักที่อยู่ในกระบะกะละมังนะครับทีนี้มาดูในรางปลูกผักกันบ้างนะครับก็จะเห็นว่าก็ยืดไม่แพ้กันเลยนะครับดูต้นนี้นะครับยืดมากเลยอย่างที่บอกว่าอาทิตย์ก่อนครับฟ้าปิดแล้วก็ฝนตกไม่มีแดดทีนี้ผักกำลังจะโตพอไม่มีแดดปุ๊บมันก็จะทำให้ผักยืดอันนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่อันนี้มี2ต้นอยู่ในฟองน้ำเดียวกันตอนนี้ก็จะมีเพี้ยมาระบาดนะครับจะเห็นว่าใบนะครับเป็นโรคใบจุดนะฮะใบจุดก็เกิดจากช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกลงมาอันนี้ก็จะมีแมลงเล็กๆนะฮะน่าจะเป็นเพียไฟเดี๋ยวต้องหาวิธีกำจัดไม่งั้นเดี๋ยวจะลามครับ